เอามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะตอนนี้ต้องบอกว่านอกจากเรื่องโควิด-19 แล้วนะคะที่ยังระบาดอย่างต่อเนื่องก็มีอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือคนเนี่ยออกมารณรงค์เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์นะคะคือชาวผิวสีนั่นเองค่ะซึ่งเขานั้นได้เสียชีวิตจากการที่โดนตำรวจนะคะใช้ข่าวนั้นกดเขานั่นเองค่ะในส่วนของคนบันเทิงฝั่งเอเชียนะครับถัดจากเชพาร์คอดีตลีดเดอร์วง 2PM ที่ร่วมออกโรงเรียกร้องแล้วก็บริจาค 10,000 ดอลลาร์หรือกว่า 300,000 บาทให้หน่วยงานอย่าง Black Lives Matter แล้วก็ยังมีแจครับผมสมาชิกบอยแบนด์วง Date 6รวมถึง Crush ศิลปิน R&B คนดังร่วมบริจาคให้กับหน่วยงานนี้ด้วยขณะที่หนุ่มมาร์ควง GOT7 ครับได้ร่วมบริจาค 7,000 ดอลลาร์หรือกว่า 200,000 บาทสมทบกองทุนพิธีไว้อาลัยแด่จอร์จฟลอยด์ด้านของ CL จากวง21ครับมีโพสต์เรียกร้องให้แฟนๆร่วมกันลงชื่อเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ส่วนชาวบลิงค์นะคะสาวกแฟนคลับวง Blackpink เองก็พร้อมใจกันหยุดทวิตเกี่ยวกับเพลง Sour Candy เพลงใหม่ของวง Blackpink กับ Lady Gaga เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเปลี่ยนเป็นทวิต Hashtag ว่า Black Lives Matter นะคะเพื่อร่วมรณรงค์เรียกร้องความเป็นธรรมและกระตุ้นให้ทั่วโลกนั้นตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับแฟนคลับวง BTS NCT และ Stray Kids ค่ะที่ร่วมออกมาแสดงจุดยืนไปในทิศทางเดียวกันThank you.